พ่อเด้อรีบโทรหาพี่พ่อไปไหนการเติมยากันใส่รถพี่แขนนะครับขวดน้ำ2,000ลิตรนะครับวันนี้ก็มีแปลงที่จะต้องฉีดยาคุมอยู่23ไร่นะครับใส่ความจุ่ม220มวลนะครับโดยใส่อินเวอร์เตอร์แต่มาแบบหน่อยนึงนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวกระโดดปีนครับน้ำก็เป็นน้ำคนมาแต่บ้านนะครับ2,000ลิตรพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยติดตั้งพวงมาลัยไฮดรอลิกพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าก็เป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกนะครับเช่นเดียวกันการหมุนนะครับค่อนข้างที่จะเบาครับถือว่าผ่านนะครับตามที่ทดลองเบิ่งใช้เวลาเติมยาประมาณนาที2นาทีนะครับตอนแรกวัดคิดว่ามันจะต่อรองพอดีนะครับยังแคบอยู่นิดนึงเกิดให้ปีนร่องนะครับแต่ก็โอเคพอใส่ได้จะต้องใส่ตาซ้ายของคนขับพอสมควรนะครับ
บอยู่นะครับเมตร30มันแคบเทศให้ขางเงินปีนล่องเป็นระบบเป็นอุปสรรคเพราะว่าใส่พวงมาลัยไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับใส่พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าบนหนักเบา